สวัสดีครับ1นาทีกับข้อสอบ TOEFL ATP วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวก่อนจะไปสอบครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบด้วยนะครับว่ามี3ส่วนอย่างที่บอกในคลิปก่อนนะครับแล้วก็ต้องลองฝึกฝนนะครับว่าเราสามารถจะฝนกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B ได้หรือเปล่าครับเพื่อให้ความมั่นใจของเรามีมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะไปหาข้อสอบนะครับที่มีลักษณะเหมือนข้อสอบจริงเข้ามานะครับลองฝึกทำดูครับเช่นหนังสือที่เป็น TOEFL ITP Practice Test ของ ETS นะครับก็จะมีข้อสอบเสมือนจริงให้ลองทำดูด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับอยากจะให้ลองใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยอาจจะลองฝึกฝนอ่านตำราที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นแต่ที่สำคัญนะครับจะต้องเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการหรือ Academic English ด้วยนะครับจะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบและไม่ตกใจเวลาอยู่ในห้องสอบครับ